ากคราวที่แล้วเราได้เห็นไปแล้วนะฮะเซสชันที่แล้วเราได้เห็นไปแล้วว่าการที่จะบริหารความเสี่ยงนี่มันมีเหตุผลที่เราจะต้องบริหารความเสี่ยงเพราะฉะนั้นเราก็ควรที่จะต้องบริหารความเสี่ยงมันก็จะมีกระบวนการในการบริหารความเสี่ยงต่างๆนะครับอ่ะเราลองมาดูที่ภาพนี้เลยนะครับอันนี้ก็ปรับเปลี่ยนเป็นแนวทางมาจากโคโซ่นะครับเป็นแบบว่าแนวทางของธุรกิจหรือองค์กรต่างๆในการที่เราจะต้องบริหารความเสี่ยงนะครับแต่เราสามารถเอาปรับแล้วมาประยุกต์ใช้กับเราบุคคลทั่วไปก็ได้นะครับยกตัวอย่างเช่นนะอย่างแรกสุดที่เราจะต้องทำก็คือเราจะต้องกำหนดเป้าหมายก่อนกำหนดเป้าหมายในชีวิตอย่างเมื่อกี้อย่างในบทที่แล้วอ่ะเราก็ได้กำหนดไว้แล้วว่าเออเราจะต้องมีเงินเท่านู้นเท่านี้ในปีนู้นปีนี้นะครับดูใน Excel เราอยากจะมีผลตอบแทนประมาณเท่าไหร่ต่อปีนะครับเราจะใช้เงินเท่าไหร่อันนี้ก็เป็นการกำหนดเป้าหมายของชีวิตของเรานะครับพอกำหนดเป้าหมายได้แล้วเนี่ยคราวนี้แหละเราก็ต้องมาเปิดดูละเอชีวิตของเรานะฮะอันนี้ก็เป็นวงกลมถัดไปนะครับเรามีความเสี่ยงภัยอะไรบ้างในชีวิตนะฮะเราก็ดูเลยเอมีความเสี่ยงอะไรบ้างเนี่ยความเสี่ยงขับรถไปตอนเช้าอาจจะมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นหรือเปล่านะครับมีความเสี่ยงเอเราทำงานไปเรื่อยๆเราจะโดนไฟช็อตไหมนะครับไปทำงานตอนเช้าหรือพอทำงานไปเรื่อยๆเอ๊ะวันหนึ่งเราจะมีป่วยหรือเปล่าป่วยแล้วเราไม่สามารถมาทำงานได้อ้าวช่วงนั้นเงินเดือนอาจจะไม่ขึ้นถ้าสมมุติป่วยนานๆอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องมาระบุความเสี่ยงภัยนะครับระบุความเสี่ยงภัยของเราว่ามีอะไรบ้างพอเราระบุความเสี่ยงภัยได้แล้วเนี่ยนะครับต่อไปก็จะเป็นการประเมินแล้วก็จัดลำดับของความเสี่ยงภัยนั้นๆเราก็ต้องมาดูว่าเอ๊ะความเสี่ยงภัยอันไหนนะครับที่สำคัญที่สุดความเสี่ยงภัยอันไหนลดหลั่นลงมานะครับความเสี่ยงภัยไหนจะเกิดขึ้นมากเกิดขึ้นน้อยก็ต้องมีการประเมินแล้วก็จัดลำดับนะครับความเสี่ยงภัยไหนที่มันสำคัญเราก็ต้องมาเริ่มดูแล้วว่าเอ้ยเราก็ต้องค่อนข้างที่จะบริหารความเสี่ยงพวกนี้ให้ดีนะครับพอเราประเมินและจัดลำดับความเสี่ยงภัยได้แล้วต่อไปก็เป็นการสรรหาละสรรหาวิธีว่าเออมีวิธีไหนบ้างที่เราจะบริหารความเสี่ยงได้นะครับอาจจะต้องยกตัวอย่างเช่นลดความเสี่ยงในอย่างเช่นขับรถอาจจะต้องขับรถให้ช้าลงหรือเปล่าครับอันนี้ก็เป็นวิธีละอันนี้หนึ่งอย่างสองถ้ากลัวความเสี่ยงเกี่ยวกับขับรถอาจจะต้องซื้อประกันหรือเปล่าครับสามถ้าจะบริหารความเสี่ยงขับรถถ้าเกิดเหตุการณ์เกิดขึ้นเราอาจจะประสบอุบัติเหตุอาจจะบาดเจ็บได้เพราะฉะนั้นอาจจะต้องซื้อรถที่คุ้มครองเราได้ดีหรือเปล่าเห็นไหมมันก็จะมีการสรรหาในการบริหารความเสี่ยงนะครับจากนั้นพอเราสรรหาวิธีได้หลายๆอย่างเราก็มาเลือกแล้วว่าเราจะทำแบบไหนนะครับอันนี้ก็คือวงกลมถัดไปตรงนี้นี่เองตรงนี้ก็เป็นการเลือกว่าเราจะใช้วิธีไหนดีนะครับอย่างบางคนก็บอกฉันซื้อรถไปเลยแต่เดี๋ยวมาซื้อประกันแทนนะครับหรือบางคนก็บอกไม่ซื้อประกันฉันมั่นใจกับชีวิตมากแต่มันต้องซื้อนะฮะจะมีประกันที่บังคับอยู่ว่าเราจะต้องซื้อแต่เราก็ต้องอาจจะต้องเลือกว่าไม่คุ้มครองมากคุ้มครองน้อยหน่อยแต่เราขับอย่างระมัดระวังมากๆนะครับอันนี้ก็เป็นการเลือกนะครับวิธีการบริหารความเสี่ยงนะฮะการเลือกมาใช้จากนั้นก็เอาไปปฏิบัติจริงนะฮะมัวเลือกมามัวจัดนู่นจัดนี่แต่ไม่ไปปฏิบัติใช้มันก็ไม่เกิดขึ้นเราก็ต้องไปปฏิบัตินะครับเอาแนวทางต่างๆนี้ไปปฏิบัตินะพอปฏิบัติได้ก็ต้องมาตรวจสอบด้วยนะครับจะต้องมาตรวจสอบด้วยว่าพอไปปฏิบัติจริงเนี่ยผลของมันเป็นอย่างไรนะพอไปขับรถอย่างระมัดระวังก็ไปดูซิว่าไม่เกิดอุบัติเหตุจริงหรือเปล่าเราขับรถได้ดีจริงหรือเปล่านะฮะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เป็นการตรวจสอบนะครับ
การเช็คนั่นเอง evaluate ก็คือการวิเคราะห์ผลนะนะครับว่าสิ่งที่เราทำไปเนี่ยมันจริงมันดีจริงอย่างที่เรากำหนดไว้ตั้งแต่แรกหรือเปล่าที่เรากำหนดเป้าหมายไว้ตั้งแต่แรกจากนั้นเราก็ย้อนกลับไปดูว่าเป้าหมายที่เราตั้งไว้ตั้งแต่แรกเนี่ยมันทำได้จริงไหมนะครับแล้วก็ทำวนลูปไปเรื่อยๆนะครับทำวนอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับนี่ก็คือกระบวนการในการบริหารความเสี่ยงนะครับอาจจะครึ่งปีเราก็มาดูซิว่าสิ่งที่เราบริหารความเสี่ยงไปทั้งหมดเนี่ยมันดีจริงไหมนะครับหรืออาจจะปีนึงทุกๆปีมาดูอีกทีนึงว่าเราได้ทำไปเนี่ยตรงกับเป้าหมายที่เราได้วางแผนตั้งแต่แรกจริงหรือเปล่านะครับย้อนอาจจะย้อนกลับมาดูใน Excel ก็ได้ที่เราได้ทำไว้ตั้งแต่แรกเนี่ยว่าเอ๊ะที่เราทำไว้มันทำได้จริงไหมนะครับคราวนี้ขอพูดถึง Risk Map ครับเราจะมาสร้างแผนที่นะครับทางความเสี่ยงนะครับ Risk Map เนี่ยจะเป็นเครื่องมือนะครับที่เราสามารถมาเข้าใจความเสี่ยงของเราได้พอเข้าใจความเสี่ยงของเราแล้วเราก็สามารถที่จะเอาไอ้ตรงเนี้ยนะครับไปบริหารความเสี่ยงได้นะครับ Risk Map จะประกอบไปด้วย2มิตินะครับ2มิติมิติแรกก็จะเป็นความน่าจะเป็นที่จะเกิดความเสี่ยงเราคิดความเสี่ยงมาทั้งหมดได้แล้วนะอย่าลืมนะครับเราจะต้องดูว่าเรามีความเสี่ยงอะไรบ้างจากนั้นเราจะเอาความเสี่ยงแต่ละความเสี่ยงเนี่ยมาใส่ในแผนที่ของเราบางทีเขาเรียกว่า risk matrix นะครับแกนแรกเนี่ยก็จะเป็นความน่าจะเป็นนะครับเราก็จะให้คะแนนเลยนะครับคะแนนก็คือ 1-5 1นี่ก็น้อยหน่อย5นี่ก็มากหน่อยนะครับ1ก็แปลว่า rare หรือไม่ค่อยเกิดนะครับก็จะเกิดมากกว่า5ปีนะฮะทุกๆ5ปีนะครับมากกว่า5ปีครั้งนะฮะถ้า rare นี่ก็แปลว่าได้คะแนนน้อยหน่อยเป็นความเสี่ยงที่นานๆทีเกิดเพราะฉะนั้นก็โอเคให้คะแนนน้อยไม่เป็นไรเกิดมากกว่า5ปีครั้งนะครับอันที่2นะครับก็จะเป็น less likelyก็คือมากกว่าแรขึ้นมาแล้วมากกว่าอันดับ1แล้วเป็นอันดับ2นะครับก็คือเกิดทุกๆในระหว่าง 1-5 ปีนะครับหรือ3ปานกลางนะครับเกิดทุกๆปีประมาณเกิดทุกๆปีนะฮะ4นี่ก็คือเกิดภายใน1ปีนะฮะก็คืออาจจะเป็นว่าทุกๆเดือนนะครับ5ก็คือเกิดทุกสัปดาห์เลยเป็นความเสี่ยงที่เกิดทุกสัปดาห์เลยนะครับตารางตรงนี้นะฮะเราสามารถไปออกแบบเองได้นะครับไม่จำเป็นจะต้องเป็นมากกว่าหรือเท่ากับ5ปีอาจจะเป็นมากกว่าหรือเท่ากับ10ปีก็ได้นะครับลองไปเล่นดูลองไปเปลี่ยนดูได้นะครับคะแนนอันดับ3อาจจะไม่ใช่ทุกปีก็ได้อาจจะเปลี่ยนเป็นทุกๆ2ปีก็ได้แล้วแต่เราชอบนะครับเราก็ต้องมานั่งดูเองอันนี้เป็นแค่ไกด์อย่างแรกนะครับที่เราสามารถทำได้จากนั้นมิติอีกมิตินึงก็คือมิติของนะครับimpact score หรือความเสียหายที่จะเกิดขึ้นนะครับ impact นี่ก็คือถ้าเป็นscore ที่1 นะครับ score ที่1ก็คือเป็น impact ที่น้อยๆนะฮะเราก็ไปดูว่าคำว่าน้อยของแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันนะฮะมันขึ้นอยู่กับว่าเราทำงานอะไรสินทรัพย์เรามีเท่าไหร่เงินเดือนเรามีประมาณเท่าไหร่นะครับตรงนี้สามารถไปปรับเปลี่ยนได้แต่ตัวอย่างตรงนี้ก็คือสมมติว่าให้ความเสียหายเนี่ยน้อยกว่า 10,000 นะครับความเสียหายน้อยกว่า 10,000 แปลว่า impact score หรือผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับเราเนี่ยค่อนข้างน้อยนะครับน้อยมากๆอันดับที่2นะครับก็คะแนนก็เพิ่มขึ้นมาหน่อยตรงนี้ก็ small นะครับถ้าความเสียหายอยู่ในระหว่าง 10,000 ถึง 100,000 นะครับ 10,000 ถึง 100,000 นะฮะอันดับ3ก็ประมาณ 100,000 ถึง 1 ล้านนะครับถ้าใหญ่เลยอันดับ4ก็คือ1ล้านถึง10ล้านเลยนะฮะ1ล้านถึง10ล้านถ้า5เนี่ย catastrophe เนี่ยมหันตภัยเลยเนี่ยที่เกิดขึ้นกับเราเนี่ยอาจจะมากกว่าหรือเท่ากับ10ล้านบาทนะครับตรงนี้สามารถปรับเปลี่ยนได้นะครับแต่ละคนมหันตภัยของแต่ละคนไม่เหมือนกันมหันตภัยบางคนก็อาจจะบอกว่าเกิน
500,000ก็เป็นมหันตภัยแล้วสำหรับฉันนะครับเพราะฉะนั้นตารางตรงนี้สามารถปรับเปลี่ยนได้แต่ให้มันเพิ่มขึ้นนะครับตรงนี้ต้องเพิ่มขึ้นนะผลกระทบจะต้องเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นมี2มิติอย่าลืมมิติแรกคือมิติความน่าจะเป็นหรือโอกาสที่มันจะเกิดขึ้นมิติที่2คือมิติของความเสียหายที่จะกระทบกับเรามากหรือน้อยนะครับอ้าวดูต่อไปจากนั้นเราก็เอามาใส่ในตารางเลยนะครับแกน x ก็จะเป็นความน่าจะเป็นที่จะเกิดขึ้นจะเห็นได้ว่าแกน x เนี่ยเริ่มมาจากเห็นไหมครับ1 2 3 4 5นะฮะแกน y ก็เป็น impact score ก็คือผลกระทบที่จะเกิดขึ้นก็1ถึง5 1ถึง5จากนั้นเราก็เอาตัวเลขมาคูณกันนะครับก็จะได้เป็นคะแนนของความเสี่ยง5คูณ1ก็เป็น5นะครับ5คูณ2ก็เป็น10ไปเรื่อยๆ5คูณ5ก็25เห็นไหมตรงนี้ก็คือคะแนนความเสี่ยงนะครับจากข้างล่างนี้ก็เป็น1คูณ1ก็เป็น1นะครับ1คูณ3ก็เป็น3เห็นไหมเพราะฉะนั้นข้างในนี้คือคะแนนความเสี่ยงคะแนนความเสี่ยงของ risk map เราจะเห็นได้ว่าแกน x อย่าลืมนะครับแกน x คือความน่าจะเป็นที่จะเกิดขึ้นแกน y คือผลกระทบที่จะเกิดกับเรานะครับความเสี่ยงนั้นที่จะเกิดกับเราเดี๋ยวเราจะเอาความเสี่ยงแต่ละความเสี่ยงมาใส่ในแผนที่หรือ risk map ของเรานี้นะครับเราก็ต้องใส่สีให้เขานิดนึงเพื่อความสวยงามของ risk map นะครับหรือ risk matrix ตรงนี้อย่างเช่นคะแนนที่น้อยๆไม่เกิน3เนี่ยเราให้สีเขียวเข้มเลยก็คือเป็นความเสี่ยงที่ค่อนข้างไม่สูงนะครับความเสี่ยงไม่สูงเลยพวกนี้ผ่านได้สีเขียวนะครับจาก3ถึง4เนี่ยก็เขียวเหมือนกันแต่เขียวเป็นเขียวที่จางลงมานิดนึงครับ3กับ4นะครับ5ถึง9ก็เป็นเขียวเหมือนกันแต่เขียวจางๆเลยคราวนี้เริ่มจะมีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นแล้วนะครับจากนั้น10ถึง16เนี่ยก็เป็นสีส้มแล้วนะฮะสีส้มนะฮะสีส้มสีเหลืองก็ว่าไปนะฮะเริ่มที่จะมีความเสี่ยงที่มากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆนะครับสีแดงมีความเสี่ยงสูงสุดเลยนะครับ20 25เนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นเราจะได้มีสีสันไล่ลำดับความเสี่ยงได้ว่าความเสี่ยงตรงไหนที่มันดูที่จะมากที่สุดนะครับตรงไหนที่น้อยที่สุดตรงไหนปานกลางนะจะเห็นได้ว่าสีแดงเนี่ยอยู่ตรงไหนอยู่ตรงที่ impact score ที่สูงนะครับอยู่ข้างบนเลย25นะฮะ impact score อยู่ที่5probability ความน่าจะเป็นที่มันจะเกิดเนี่ยก็5ด้วยเพราะฉะนั้นได้25ตรงนี้เนี่ยหรือใกล้ๆตรงนี้เนี่ยฮะตรงนี้ก็แปลว่าเกิดจะเกิดบ่อยและเกิดแต่ละทีก็เกิดหนักเลยนะเป็นความเสี่ยงที่ได้รับคะแนนไปสูงสุดเลยนะครับส่วนตรงนี้ตรงมุมนี้นะครับมุมนี้ก็คือความน่าจะเป็นที่จะเกิดน้อยครับแล้วก็ impact score หรือผลกระทบเนี่ยสูงนั่นก็แปลว่านานๆเกิดทีแต่พอเกิดทีนึงนี่เกิดใหญ่เลยนะฮะอย่างเช่นมหันตภัยทั่วไปนะครับเป็นอะไรน้ำท่วมแผ่นดินไหวนะครับหรืออะไรก็ตามที่นานๆจะเกิดขึ้นทีนะครับแต่พอเกิดนี่มีผลกระทบมากเลยกับเรานะครับหรือตรงนี้นะครับตรงนี้ก็จะเป็น probability score เนี่ยสูงมากนะครับ probability ก็คือความน่าจะเป็นที่จะเกิดเนี่ยสูงมากแต่พอเกิดเนี่ย impact score หรือผลกระทบน้อยนะครับเกิดบ่อยๆนะครับตรงนี้ก็จะอยู่ในส่วนของมุมนี้นะครับตรงนี้อาจจะเป็นสมมุติเราเทรดเนี่ยซื้อขายหลักทรัพย์อาจจะเกิดขึ้นบ่อยเลยที่เราอาจจะขาดทุนนะครับแต่ขาดทุนอาจจะน้อยนะครับแต่เกิดบ่อยนะฮะบางวันก็กำไรบางวันก็ขาดทุนนะฮะตรงนี้ก็อาจจะเป็นสิ่งที่สามารถเกิดขึ้นได้นะครับโอเคจากนั้นตรงนี้นะครับมุมนี้ก็เป็นความเสี่ยงที่ดีเลยก็ว่าได้นะครับเพราะว่าเป็นความเสี่ยงที่นานๆเกิดขึ้นทีเกิดขึ้นทีนึงก็ impact หรือผลกระทบน้อยด้วยก็ได้คะแนนความเสี่ยงที่น้อยมากก็จะมาอยู่มุมตรงนี้เพราะฉะนั้นเราจะเห็นแล้วว่าในแผนที่ทั้งหมดเนี่ย
มันก็จะมีมุมต่างๆนะครับว่าอะไรความเสี่ยงจะเกิดขึ้นยังไงนะครับเพราะฉะนั้นเราต่อไปเนี่ยในเซกชันถัดไปเนี่ยเราจะเอาความเสี่ยงต่างๆนะครับที่เราคิดได้เอาลองมาใส่ใน risk map ดูพอมาใส่ใน risk map ปุ๊บเราก็จะได้เข้าใจว่าความเสี่ยงที่เราจะเจอเป็นอย่างไรบ้างแล้วเราก็สามารถที่จะบริหารความเสี่ยงนั้นๆได้นะครับโอเคเดี๋ยวเราได้เจอกันในเซกชันถัดไปเราจะได้มาต่อกันที่ risk map ครับ